เสียงเพลงใจใหญ่กว่าร้องโดยผู้ต้องขังหญิงดังก้องศูนย์การค้าคนที่ปลื้มใจที่สุดก็3พี่น้องสินเจริญ Brothers เพราะนี่คือผลลัพธ์จากโครงการ Prison Project ที่พี่น้องสินเจริญนอกจากนำดนตรีเข้าไปเยียวยายังชวนเพื่อนศิลปินไปสอนทักษะการร้องเพลงให้ผู้หญิงหลังกำแพงได้เห็นคุณค่าและความสามารถของตัวเองหลังทำโครงการเงียบๆมา3ปีเข้าออกเรือนจำกว่า60ครั้งเมื่อเห็นความสำเร็จจึงเปิดตัวโครงการอย่างเป็นทางการมีอดีตผู้ต้องขังหลายคนมาร่วมเล่าถึงอนาคตใหม่หลังพ้นโทษพร้อมขอบคุณแง่คิดและกำลังใจที่สินเจริญ Brothers มอบให้ตั้งแต่เจอกันครั้งไปเปิดคอนเสิร์ตหลังกำแพงเสียงเพลงของเราก็หวังว่าเราจะไปเยียวยาคนพวกนั้นให้เขากลับมาเป็นหัวใจใหม่และน้ำดีสู่สังคมครับสำคัญที่สุดนั่นคือวันที่ออกไปต้องไม่กลับเข้ามาอีกเปอร์เซ็นต์ของการกลับเข้าไปเนี่ยมันเยอะมากและหลายครั้งเพราะนั้นสิ่งที่เราทำได้เนี่ยจริงๆเราไม่ได้เข้าไปแล้วเราบอกว่าเราจะทำได้สำเร็จถึง 100% หรอกแต่อย่างน้อยที่สุดเราทำให้เขารู้สึกว่าเขามีค่าพูดถึงคำพูดของพวกพี่เขานี่คือว่าจูงเป็นประเด็นจูงใจให้พวกเราแบบได้คิดอ่ะหูคำพูดพี่เขาเยอะอ่ะคมเยอะเราจำแทบจะไม่ได้แค่จำได้แค่ว่าสักวันเราจะต้องไปถึงจุดฝันการเปิดคอนเสิร์ตในเรือนจำสำหรับวงดนตรีประสบการณ์20กว่าปีอย่างสินเจริญไม่ใช่เรื่องยากแต่เมื่อโครงการนี้อยากให้มากกว่าความบันเทิงหวังเปลี่ยนความคิดคนที่เคยทำผิดให้อยากเริ่มต้นชีวิตใหม่บทหนักจึงตกอยู่ที่นักร้องนำบอยสินเจริญที่ต้องใช้ทักษะการพูดและจิตวิทยาเพื่อเปิดใจผู้ต้องขังค่อยๆสอดแทรกข้อคิดเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงไปพร้อมเสียงเพลงผู้ต้องขังชายมันจะเฮี้ยบกว่าเครียดกว่าและเฮี้ยบกว่าแต่ทุกอย่างมันถูกละลายไปได้ด้วยรอยยิ้มของเราด้วยเพลงของเราคำพูดของเราและสัมผัสของเรานักผู้ต้องขังชายหลายคนเขาก็บอกกับเราหลังจากที่กิจกรรมจบเลยว่าเขาไม่เคยได้รับกอดจากใครเลยเขาไม่เคยได้รับสัมผัสหรือความรู้สึกแบบนี้จากใครเลยแล้วเขารู้แล้วว่าสิ่งที่จะทำให้เขาเดินหน้าต่อไปได้มันคือความรักฮะจากนี้โครงการ The Prison Project จะเดินสายเรือนจำทั่วประเทศและมีแผนเชิญผู้ต้องขังจากหลายเรือนจำไปขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่ของสินเจริญในปีหน้า